ค่ะช่วยเป็นก็เปิดว่าพร้อมจะเป็นผู้ช่วยจริงครับอันนี้เราก็ทำอย่างที่เคยได้ยินอยู่แล้วนะคะว่าเพื่อไทยตอนนี้กำลังพยายามสร้างองค์ความรู้ให้ส.ส.มากขึ้นโดยการที่เชิญนักวิชาการแล้วก็ผู้มีประสบการณ์ด้านต่างๆมาให้ความรู้กับส.ส.แล้วก็บุคลากรในพรรคด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างตัวอิงเองเนี่ยไม่ได้เป็นส.ส.กับเขาเป็นหัวหน้าพรรคก็เข้าไปนั่งเรียนด้วยเป็น PTP Academy รุ่น1นะคะก็คือเราก็จัดกันเองเนี่ยประมาณ20กว่าคนแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะก็คุณพ่อได้มีโอกาสเป็นวิทยากรปิดนะคะก็จริงๆเป็นเซอร์ไพรส์เพราะว่าส.ส.ทุกคนไม่ทราบว่าจะมานะคะแล้วก็จริงๆก็ไม่มีอะไรเพราะเขาก็มาแล้วก็เหมือนพูดเล่นทักทายปล่อยมุกเฉยๆว่าจะเป็นผู้ช่วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆถ้าในครอบครัวเราคุยกันเองอยู่แล้วว่ายังไงมีอะไรก็ปรึกษากันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่ตั้งทางการเหรอคะเพราะว่าไม่อะไรนะคะไม่อะไรนะไม่ตั้งท่านอย่างเป็นทางการอ๋อโอ้อิงมาคงไม่ได้ไม่มีอย่างนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆท่านก็คงมีอีกหลายอย่างที่อยากจะทำนะคะเพราะฉะนั้นจริงแต่จริงการขอคำปรึกษาหรืออะไรเป็นเรื่องที่ ทำได้อยู่แล้วนะคะแต่จากประสบการณ์ท่านทักษิณเองเนี่ยก็ทำการเรียนมาแล้วท่านก็รู้ตรงนี้นะคะก็จะขอท่านมาถ่ายทอดกับทางพรรคจริงถ้ามีโอกาสนะคะจริงไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามนะไม่ใช่แค่นักการเมืองเป็นคุณหมอก็ได้ไงการสมมติเราเป็นคุณหมอรุ่นหลังๆแล้วเรามีคุณหมอรุ่นเก่งๆมาก่อนเนี่ยแล้วเราต้องการเราอยากฟังจากคนที่ประสบการณ์เคยทำงานจริงมาอิงว่ามันเป็นเรื่องปกติของทุกอาชีพนะคะจริงๆคุณพ่ออิงว่าไม่ได้ติดที่ว่าต้องมาบรรยายให้ส.ส.เพื่อไทยฟังเท่านั้นนะคะอิงคิดว่าจริงๆแค่เด็กที่สนใจการเป็นนักการเมืองก็ได้หรือว่าจะพรรคอื่นๆที่อยากจะถามประสบการณ์ของคุณพ่อที่เคยเป็นรัฐบาลมาเป็นรัฐมนตรีมาอีกว่าก็ได้นั่นคือการแชร์ความรู้กันแล้วก็สังคมโลกที่เปลี่ยนไปทุกอย่างมันปรับตัวเร็วมากเพราะฉะนั้นอิงว่ามองทุกอย่างให้เป็นประโยชน์ให้เป็นรีซอร์สให้เป็นความรู้ในทุกๆเรื่องอิงว่ามันก็น่าจะส่งเสริมอะไรหลายๆอย่างให้กับประเทศชาติได้ค่ะโอ้ถ้าช่วยพักโดยตรงคงไม่ได้มีนะคะก็แน่นอนว่าคุณพ่อก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่สำคัญของคนในพักอยู่แล้วนี่คือทางใจนะคะเพราะฉันก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่า เวลาเราเจอท่านก็จะมีความสุขมีแรงบันดาลใจมีความพร้อมสู้อะไรอย่างนี้ค่ะท่านก็จะมาให้กำลังใจอันนั้นจะเป็นในเรื่องอย่างนั้นมากกว่าค่ะคำสุดท้ายนะคะเพราะว่าค่อนข้างเยอะในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักด้วยตกลงเรามีเรื่องค่ะอิงก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเหมือนกันนะคะก็ตอนได้ยินก็ค่ะมันไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ว่าเราจะมาทำกันแบบง่ายดายอะไรเงี้ยมันต้องอาศัยกระบวนการอยู่แล้วก็ไม่เคยได้คุยกันเรื่องนี้เลยนะคะไม่เคยมีใครพูดกันในพักเลยนะคะค่ะเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ครับคืออยากทราบว่าทำไมถึงเชื่อว่าเรื่องซอฟต์พาวเวอร์จะเป็นส่วนสำคัญในการขับดันเศรษฐกิจของประเทศได้ครับโอ้อันนี้นี่แน่นอนเราเห็นอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วอะค่ะเมื่อการสร้างรายได้ที่ไม่มีลิมิตของเพดานเนี่ยมาจากซอฟต์พาวเวอร์ทั้งนั้นทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นทำไมล่ะศักยภาพของคนไทยมีตั้งเยอะแยะเราเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยเราจะสนับสนุนตรงนี้ให้เต็มที่เพื่อที่แน่นอนค่ะเราต้องก้าวไปถึงอีกจุดนึงที่คนไทยเนี่ยสามารถแสดงผลงานของตัวเองได้ในเวทีโลกแล้วก็ยืนยันว่ามันก็จะเป็นการเพิ่มรายได้นะคะของคนไทยเองเราเริ่มจากเล็กๆแล้วก็มองไปถึงภาพใหญ่ด้วยทำทุกอย่างให้มันสอดคล้องกันไปมันไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันนี้พรุ่งนี้แต่เราเริ่มแล้วเราก็จะเริ่มให้มันต่อเนื่องแล้วก็เป็นรากฐานที่สมบูรณ์แข็งแรงเมื่อประเทศชาติถูกเซตเป็นระบบแล้วเนี่ยไม่ว่ารัฐบาลเข้ามาทำงานกี่ครั้งคนไทยก็ยังได้รับประโยชน์ตรงนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะคิดว่ามั่นใจมากในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะปฏิทินที่มีการพูดกันนะคะ3 ปีได้คิดหรือยังครับรอบหน้าจะเป็นส.ส.ไหมยังค่ะอิงขอทำพักก่อนค่ะขอบคุณนะคะ